ทำวัดเสร็จแล้วงานของเราปฏิบัติเป็นกิจประจำก็คือการภาวนาทำจิตของเราให้สงบตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการภาวนาเราถือว่าเป็นการอบรมจิตใจของเราให้มีความรู้ให้มีความสามารถให้มีสติสมบูรณ์มีปัญญาสมบูรณ์สติปัญญานี่ทำให้จิตใจฉลาดได้รู้ได้เห็นหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าตามความเป็นจริงความรู้เห็นนี่จะเรียกว่ามรรคเรียกว่าหนทางการปฏิบัติเพื่อกำจัดทุกข์และบำรุงความสุขที่เราทั้งหลายต้องการคือความสุขที่เราทั้งหลายไม่ต้องการทุกข์ธรรมะเหล่านี้แหละกำจัดทุกข์ได้ถ้าเราปฏิบัติตามอย่างถูกต้องการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าอบรมจิตนี่ต้องเอาหลักความรู้ในทางศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติตามไม่ใช่ทำตามความรู้ของเราโดยทั่วไปความรู้ของเราโดยทั่วไปเป็นความรู้ผสมสะสมมาตั้งแต่เด็กเล็กๆมาฝึกมาเรียนรู้จากตาจากหูจากความได้สัมผัสสัมพันธ์อะไรต่ออะไรร้อยแปดความรู้ที่เราได้จากโดยพื้นฐานธรรมชาตินี่ถ้าเปรียบเหมือนกับน้ำกับน้ำโดยพื้นน้ำอยู่ในแผ่นดินเหมือนกับน้ำทะเลน้ำในมหาสมุทรไม่สมควรที่จะประกอบยาโอสถบำบัดโรคได้เพราะมันผสมหลายอย่างอะไรก็ไหลลงรวมอยู่ในมหาสมุทรเพราะฉะนั้นมหาสมุทรจึงมีรสอันเดียวคือเค็มถึงแม้ว่าจะใสอย่างไรก็ตามแต่ก็ไม่สมควรเกิดการที่จะประกอบยาบำบัดโรคได้ยาที่น้ำที่จะมาเป็นกระสายาบำบัดโรคได้ต้องน้ำกลั่นที่บริสุทธิ์ฉันใดธรรมะที่จะนำมาอบรมจิตนี่ธรรมะที่บริสุทธิ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์มีจิตใจประหารทัยของพระองค์บริสุทธิ์ปราศจากมลทินเครื่องเศร้าหมองแล้วพระองค์มารักษากายรักษาวาจาให้บริสุทธิ์ไปด้วยพระพุทธเจ้านั้นจึงได้นามว่าพระอรหันต์เป็นผู้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสพระธรรมคือวาจาจากพระโอษฐ์ที่แสดงออกมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์นั้นก็เป็นธรรมะที่บริสุทธิ์ถ้าบุคคลผู้ใดพยายามเอาธรรมะที่บริสุทธิ์มาอบมารมจิตใจจิตใจก็ย่อมพลอยได้รับความบริสุทธิ์ไปด้วยเหมือนกับน้ำที่เอาสิ่งหอมมาอบมันก็กลายเป็นน้ำหอมมีค่ามีราคาคนนิยมชมชอบถ้าเอาน้ำถ้าเอาสิ่งที่สกปรกมาใส่ก็กลายเป็นน้ำสกปรก
จิตใจของเราถ้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไปสกปรกไม่สะอาดจิตใจของเราก็ไม่สะอาดด้วยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสอนให้รักษาศีลเพื่อไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่สะอาดสกปรกถ้าเราไม่รักษาศีลถึงแม้ว่าเราจะภาวนาเอาสิ่งที่สะอาดมาใส่เท่าไหร่แต่เมื่อจิตใจของเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่สกปรกเหมือนกับภาชนะที่สกปรกของที่สะอาดเข้าไปก็ไม่บริสุทธิ์ไม่มีคุณค่าหมดค่ามลค่าเพราะตกไปอยู่ในสิ่งที่แวดล้อมคือจิตใจที่ไม่มีศีลไม่มีเจตนารักษาละเว้นสิ่งอันทรงประโปรกเหล่านั้นเพราะตัวเจตนานี่เองเป็นตัวศีลส่วนกายวาจาเป็นแต่เครื่องมือให้สำเร็จประโยชน์ของจิตที่เจตนาต้องการเพราะฉะนั้นการรักษาศีลจึงรักษาเจตนาที่มีอยู่ในจิตใจนี่เองเพื่อตั้งใจละเว้นสมมติว่าเราจะภาวนาเราก็ตรวจดูกายดูวาจาของเราเมื่อกายวาจาของเราเรียบร้อยแล้วไปตั้งจิตเจตนาละเว้นไม่คิดนึกละโมบอยากได้ของผู้อื่นไม่คิดโกรธผูกพยาบาทกับใครใครเจตนาละเว้นไม่อยากได้ของใครไม่พยาบาทปองร้ายใครเมื่อจิตใจของเราเป็นธรรมไม่เบียดเบียนใครเจตนาละเว้นในสิกขาบท5อย่างที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ผู้รักษาศีลสิกขาบทเท่าไรก็ดูตรวจดูละเว้นเราได้ละได้เว้นในสิกขาบทนั้นนั้นตามเพศตามภูมิของตนเมื่อภาชนะคือจิตใจที่เรานำศีลธรรมมาอบรมแล้วเราก็มาฝึกฝนจิตให้ฉลาดโดยการพิจารณาถ้าจิตไม่ฉลาดถึงเรารักษาได้แต่เป็นของไม่เที่ยงไม่สามารถจะรักษาความบริสุทธิ์ได้จิตเมื่อเกิดเรื่องกระทบกระเทือนไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่งรุนแรงขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะคุมจิตคุมใจไว้ได้ลุกอำนาจล่วงละเมิดทำผิดศีลลงไปได้เพราะกิเลสเรื่องเศร้าหมองในจิตใจยังมีอยู่ที่เกิดขึ้นในใจเองที่เรียกว่าอาสวะทั้งหลายกามาสวะอาสวะคือกามก็มีอยู่ในจิตใจของเราภวาสวะอาสวะคือภพทิฏฐิสวะอาสวะคือทิฏฐิอวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชากิเลสที่ดองอยู่ในจิตใจประจำอยู่มีอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ภาวนารู้จักสิ่งเหล่านี้แล้วอาสวะเหล่านั้นกลายมาเป็นสมุทัยสร้างความหลงสร้างความอยากไปในทางที่ผิดยินดีกระทำไปในทางที่เป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ที่เราไม่ต้องการทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสัตว์ทั้งหลายท่วมทับสัตว์ทั้งหลายก็เพราะอาสวะเหล่านี้แหละดองอยู่ในจิตใจกลายเป็นโอคะท่วมสัตว์ทั้งหลายเป็นกามโมคะภวโมคะทิฏฐิโมคะอวิชชาโมคะเช่นเดียวกันแล้วให้เกิดตัณหาความอยากเป็นสมุทัยให้ทุกข์เกิดเพราะฉะนั้นเราอบรมเห็นเหตุปัจจัยที่ให้ทุกข์เกิดชัดแล้ว
ชีวิตนี้เราไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นก็ได้เรามารักษาศีลแล้วทำงานที่ชอบตามทางที่อริยมรรคในคำสอนพระพุทธเจ้าอบรมจิตใจให้มีความเห็นตามพระองค์ในสัจธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้เมื่อจิตยังไม่เห็นหรือความเห็นยังไม่สมบูรณ์ความดำริไม่สมบูรณ์เราก็อบรมภาวนาให้จิตมีความเห็นสมบูรณ์เห็นตามพระองค์เห็นทุกข์เห็นไตรลักษณ์ที่เราอาศัยอยู่ในขันธ์นี้เราตรวจสอบตามพิจารณาตามแล้วก็ต้องเห็นตามพระทุกข์มันมีอยู่จริงเรียกว่าทุกขังเรียกว่าอนิจจังความไม่เที่ยงของขันธ์ของเราเพราะความไม่เที่ยงนี่เองมันหมดไปสิ้นไปได้มาแล้วก็หมดไปได้มาแล้วก็หมดไปเราหาตั้งแต่น้อยจนใหญ่ก็ไม่มีอะไรที่เป็นของตนที่มั่นคงพอจะพึ่งได้แน่นอนดูร่างกายมันก็จะพึ่งไม่ได้มีแต่ชำระคร่ำคร่าทรุดโทรมไปตามลำดับดูจิตใจก็วอกแวกไม่อยู่ในร่องในรอยต้องการให้สงบมันก็ไม่สงบมันก็ยังกระโดดโลดเต้นไปหลายอย่างนี่เพราะฉะนั้นเราเห็นชัดตามพระองค์อย่างนี้เราก็เชื่อเราก็ยอมทำตามเพราะเป็นความจริงมันมีอยู่ตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้ทุกอย่างนี่จึงมีการภาวนาเมื่อเราเห็นชัดอย่างนี้แล้วความจริงอย่างนี้แล้วเราก็เกิดความเบื่อหน่ายในการกระทำที่ไม่ดีที่พยายามหลงไหลที่แสวงหาวัตถุแสวงหาความสุขโดยสิ่งอื่นๆมาพอกพูนร่างกายที่เป็นของไม่เที่ยงจำรุดสุดโทรมอยู่ตลอดเวลาให้อิ่มน้ำสำราญให้เพียงพอให้มันเต็มมันก็เต็มไม่ได้เพราะมันรั่วไหลตลอดเวลาเหมือนกับเราตักน้ำใส่ถังแตกถ้าการตักสักเท่าไรเท่าไรก็มันก็ไม่เต็มเผลอสักนิดเดียวก็แห้งหมดไปอีกความสุขที่เราพยายามหาเพื่อให้เต็มให้เพียงพอก็รั่วไหลเช่นเดียวกันเหมือนกับน้ำที่ถังแตกพระพุทธเจ้าเห็นชัดถ้าเรามาตรวจดูแล้วก็ต้องเชื่อตามเพราะมันเป็นจริงเรียกว่าสัจธรรมนี่เรียกว่าเห็นความจริงเพราะฉะนั้นจึงเมื่อถังแตกแล้วเราก็พึ่งไม่ได้ร่างกายนี้ก็เช่นเดียวกันจะพึ่งยึดมั่นคงไม่ได้แต่มันก็มีมาแล้วจะให้ใครก็ใครจะรับเอาอันของทุกอย่างนี้ก็ไม่มีใครอยากได้ใครก็ไม่อยากได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าควรอบรมจิตใจนี่ใช้ขันให้เกิดประโยชน์เมื่อยังมีอยู่ให้ได้ประโยชน์ในด้านจิตใจจิตใจจะได้พึ่งตัวเองเพราะขันนี่อบรมไม่ได้รูปก็อบรมไม่ได้สุขทุกข์ก็อบรมไม่ได้อบรมได้แต่จิตใจเพราะฉะนั้นอบรมเราใช้รูปนี่แหละภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิส่วนรูปเป็นไปอาศัยปัจจัย4ที่มันอยู่ได้พระพุทธเจ้าก็สอนสัมมากัมมันโตทำการงานชอบเพื่อชีวิตอยู่ได้เกี่ยวกับคำพูดเกี่ยวกับการงานแล้วก็พูดในเรื่องที่ชอบที่ไม่ให้มีปัญหาที่ไม่กระทบกระเทือนใจจิตของเราให้เศร้าหมองพูดด้วยปัญญาทำด้วยปัญญาเลี้ยงชีพด้วยทางที่ชอบเหมือนกับเราเลี้ยงชีพทุกวันจะตรวจดูแลชีวิตของเราอยู่ด้วยความชอบแล้วปัจจัย4ใช่มาสอยเราก็ได้ด้วยความชอบเราก็เดินตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่อได้ความชอบแล้วก็อบรมจิตใจให้ฉลาดพยายามรักษาจิตใจของเราให้สงบก่อนอื่นจิตใจสงบก็ให้กายสงบนั่งอยู่กับที่แห่งใดแห่งหนึ่งเมื่อกายไม่มีภัยอันตรายกายก็ไม่กระดุกกระดิกไปไหนนั่งตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั่นแล้วยังจิตใจยังไม่สงบเราก็สำรวมใจเอาธรรมมาอบรมใจเอาคุณพระพุทธเจ้าคือพุทโธมาอยู่ที่ใจเอาพระธรรมมาอยู่ที่ใจเอาพระสงฆ์มาอยู่ที่ใจเพราะพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีอานุภาพเป็นธรรมที่มีที่บริสุทธิ์มีอานุภาพมากเพราะฉะนั้นเราระลึกพุทโธพุทโธทำใจให้มีความสุขในพุทโธตัดอารมณ์ภายนอกไม่คิดทรงออกไปให้รวมอยู่ในพุทโธปัจจุบันพุทโธปัจจุบันเนี่ยสำคัญมากถ้าเราสามารถจะตัดอารมณ์ไม่ให้คิดอดีตอนาคตมีพุทโธอยู่ปัจจุบันไม่เผลอต่อเนื่องกันชั่วระยะหนึ่งอารมณ์ของเราก็ค่อยละเอียดเพราะไม่มีสิ่งมาก่อกวนจิตใจของเราก็ละเอียดไปด้วยความทุกข์หยาบหยาบอยู่ความทุกข์เกิดอยู่ได้ในอารมณ์หยาบหยาบเรื่องหยาบหยาบแต่พอจิตเข้าสู่เรื่องละเอียดแล้วทุกข์ก็อยู่ไม่ได้อีก เหมือนกับของสกปรกอยู่ในน้ำทะเลพอจะกลั่นให้ละเอียดแล้วอันสิ่งที่ไม่สะอาดมันหยาบกว่ามันก็กระจัดออกไปเหลือแต่น้ำ บริสุทธิ์ชั้นใดพอเราอบรมพุทโธอารมณ์จิตของเราค่อยละเอียดค่อยสงบไปแล้วอันวุ่นวายค่อยระงับไปดับไปอันเครื่องเศร้าหมองขุ่นมัวซึ่งเป็นกิเลสมันก็ค่อยสงบไปด้วยทุกข์ทั้งหลายให้รำคาญก็หมดไปแต่แรกๆนั้นจะให้สงบละเอียดที่เดียวไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันอาศัยสิ่งที่ไม่สงบที่คิดนึกปรุงแต่งมาตลอดเวลาจะให้สงบหยุดตึ๊ดเหมือนกับรถเราวิ่งจะให้มันหยุดตึ๊ดในที่ตรงนั้นไม่ได้ไม่ต้องชะลอความเร็วจิตมันเคยคิดฟุ้งซ่านจะให้สงบปุ๊บเวลาเดียวก็ไม่ได้แต่สติกับปัญญาที่กำกับจิตต้องฉลาดค่อยชะลอความคิดชะลอเข้ามารวมมาอยู่ในจิตใจพุทโธพุทโธพุทโธถึงอย่างนั้นก็ยังหยาบไม่ใช่ว่าละเอียดที่เดียวเพราะมันคิดมาตลอดวันเพราะฉะนั้นคอยระลึกไประลึกไปด้วยสติชอบด้วยความเพียรชอบจิตตั้งตรงพุทโธกำหนดตรงใดเห็นใดหนึ่งชอบถ้ามาอย่างนั้นจะไปตั้งในลมหายใจเข้าพุทออกโธก็ได้ให้มีหลักอยู่ที่ลมเข้าลมออกเป็นหลักก็ได้หรือจะพิจารณากายตตาสติส่วนอื่นกะจะปัญจกะห้าอย่างมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีหนังเป็นที่สุดอนุโลมปฏิโลมถึงยังไม่สงบก็ไม่เป็นไรเรียกว่าเราชะลอให้มันอยู่ในขอบเขตอันนี้ก่อนถ้าเราพิจารณาอนุโลมเกสาโลมานัขาทันตาตะโจแล้วก็ตะโจดันตานัขาโลมาเกสาแล้วก็กลับไปอีกกลับขึ้นกลับลงกลับขึ้นกลับลงพอจิตเที่ยวไปเที่ยวมามันก็อยากมันอยากหยุดมันอยากสงบมันไม่อยากอย่างอื่นสติเราคุมอยู่พอมันรู้สึกมันสงบแล้วก็เอาอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
ระลึกพุทโธพุทโธก็ระลึกจนจิตมันอยากสงบมันก็จะชวนสงบชวนเบาสบายขึ้นมาให้มันขึ้นเองอย่าไปอยากให้มันเป็นในจิตของมันเองอย่าไปคิดขึ้นมาส่วนเราคิดแต่พุทโธบริกรรมเท่านั้นอย่างเดียวเอาภาวนา